ินเที่ยววิวปังที่อาลีซานไต้หวันที่แรก Really Impress Cafe คุณอาเซียงเจ้าของคาเฟ่ก็คือปลูกกาแฟอาราบิก้าเองที่อาลีซานเลยกาแฟก็คือหอมแล้วก็อร่อยมากจุดที่2 Really Little Princess Cafe ที่น้องได้ลองหม้อไฟแบบไต้หวันรวมถึงเซตหมูตุ๋นที่อร่อยมากๆกาแฟเขาก็ดีงามไม่แพ้กันจุดที่3 เซงยินคาเฟ่ที่นี่จะเด่นเรื่องชาที่เขาปลูกเองน้องได้ลองชาดำกุหลาบและขนมสไตล์ฝรั่งเศสที่มีส่วนผสมของชาอาลีชาจุดที่4ฝนชีฟู่ไรซ์แครกเกอร์แผ่นข้าวพองกับกรอบที่ทำจากข้าวที่ปลูกในอาลีชานบอกเลยว่าทั้งหอมข้าวแล้วก็อร่อยมากจุดที่5ดานายกูเนเจอร์อีโคโลจิคอลพาร์คมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชนเผ่าโจ้และกินอาหารสุดอลังการที่ร้านอาหาร on the river อย่างอันนี้ก็จะเป็นข้าวห่อที่ชนเผ่ากินตอนไปล่าซาน้ำก็คือใสมากๆเห็นปลาเพียบจุดสุดท้ายโจ้เวโอเวโอวานาคัลเจอรัลแอนด์ครีเอทีฟพาร์คทั้งให้อาหารกวางรองไรซ์ไวน์ไอศกรีมกิจกรรมสนุกสนุกอาหารอร่อยอร่อยรวมถึงการเต้นรำพื้นเมืองมาเที่ยวอาลีซานไต้หวันกันน้องบอกเลยสนุกมากๆ